กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเปิดสายดูหมอนั่นเองนะครับเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับโทรศัพท์เข้ามาดูดวงกับอาจารย์กันได้แบบสดๆเลยนะครับที่หมายเลข029349561และอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ029349562นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับมีสายแรกที่โทรเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวันครับสวัสดีครับผมครับคุณวันขอทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยครับ21มีนา2513ครับ21มีนา2513ครับสอบถามอาจารย์ได้เลยครับคุณวันอยากจะถามว่าถ้าเกิดจะสมัครสมาชิกอบต.มีโอกาสจะได้ไหมครับผมจะลงอบต.นะครับครับผมปีนี้เลยเหรอครับปีนี้ประมาณเลือกประมาณกันยาครับผมถามว่าจะได้หรือเปล่านะครับคุณวันจังหวัดอะไรครับขอโทษพิจิตรครับผมพิจิตรนะครับจริงๆตั้งใจจะลงเลยนะฮะเต็มที่เลยนะครับผู้สนับสนุนคุณผู้หญิงเยอะมากเลยนะฮะถือว่ามีแนวโน้มที่ดีครับไพ่แห่งความสำเร็จขึ้นมาเลยนะครับครับผมนะครับผู้สนับสนุนที่เป็นสุภาพสตรีเยอะมากเลยนะครับก็มีหลายคนนะครับผมนั่นแหละนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าดวงจะเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์ประมาณนี้นะครับผมนะฮะขอให้โชคดีครับคุณวันมีนันนุ่มครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณมากครับคุณวันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายเลยแล้วกันนะครับคุณวัจนาสวัสดีครับคุณวัจนาครับสวัสดีค่ะคุณวัจนารบกวนขอวันเดือนปีเกิดหน่อยครับ8กุมภาพันธ์2513ค่ะ8กุมภาพันธ์2513ครับอาจารย์ครับสอบถามอาจารย์ได้เลยครับคุณวัจนาครับถามเรื่องการเงินกับเรื่องคู่ครองอะค่ะเรื่องคู่ครองนะครับเรื่องการเงินด้วยค่ะครับผมเงินงานคู่ครองผมจะหยิบ3ใบครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับนะครับคุณอะไรนะฮะคุณวัจนาครับคุณวัจนาคุณวัจนานะครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับบางอย่างเช่นคู่ครองเนี่ยนะครับแต่งงานหรือยังฮะแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วครับรู้สึกหงุดหงิดกับคู่ของเราไหมครับใช่ค่ะนะครับใจเย็นๆแล้วกันนะครับอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องเอาไปเก็บไปคิดไปค้นหาคำตอบว่าเขาจะมั่นคงกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคุณสงสัยไปเองนะครับแล้วการเงินล่ะคะการเงินก็เหมือนกันครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือใช้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะมีขอให้ขวนขวายให้เต็มที่แล้วกันนะครับถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงปีนี้การเงินปีนี้มันจะกระท่องกระแท่นในช่วงนี้นะครับครึ่งปีหลังผมว่าน่าจะดีนะครับ3ใบนี่คือ3เดือนนี้จะรู้สึกว่ามันแย่ๆเท่านั้นเองนะครับ3เดือนต่อจากนี้ไปแย่แล้วใกล้ๆขึ้นปีถึงจะดีขึ้นใช่ไหมครับจะดีขึ้นไปนะครับแย่ในลักษณะที่แต่ก็รอดนะฮะไม่ใช่ว่าแย่เอาจนคนลืมตาไม่ขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคู่ครองไอ้ที่สงสัยไว้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับเป็นแค่ความสงสัยเท่านั้นเองนะฮะถึงขั้นเลิกกันไหมคะยังครับยังอย่าเพิ่งไปคิดถึงแตกหักนะได้ค่ะค่อยๆดูกันไปก่อยในช่วง3เดือนนี้อดทนนิดนึงนะครับ3เดือนนี้อดทนนับจากเดือนเมษาไปนะคะนะฮะนับจากเดือนนี้แหละนะครับค่ะครับขอให้โชคดีโชคดีนะครับกำลังใจให้ครับคุณวัจนาขอบคุณมากครับสวัสดีขอบคุณครับคุณครับเรียกว่าความรักต้องใช้ความอดทนพอสมควรครับอย่าเพิ่งไปคิดบางทีเราด้วยเหตุด้วยผลบางอย่างมันไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับไปดูไปก่อนบางทีเหมือนเราต้องหนักแน่นพอสมควรกับเรื่องราวความรักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายแล้วกันนะครับสวัสดีครับป้าดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธีกรสุดหล่อสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับป้าดาครับขอทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยครับป้าดาเกิดวันที่12มกราคม2502ปีจอวันศุกร์ค่ะโอ้โหสอบถามอาจารย์ได้เลยครับป้าดาเดี๋ยวจะถามอาจารย์2เรื่องคือเรื่องที่1ป้าดาจะหมดข้อหรือยังแล้วเรื่อง2มีโชคลาภมั้ยเพราะว่าลื่นล้มอาจารย์ค่ะลื่นล้มเจ็บมากเลยค่ะแทบหักเอานะเรื่องข้อเนี่ยบางทีก็ลื่นไปแล้วพอแล้วขอลาภแล้วขอลาภขอยศขอความสำเร็จแล้วกันนะก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์ค่ะหยิบไพ่ให้ดูแล้วป้าดาเห็นไหมบนจอนะมีไพ่เงินนะฮะมีไพ่ความสุขความสมบูรณ์ในเรื่องของการเป็นอยู่นะครับความเป็นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะแข็งแรงขึ้นไม่ต้องกลัวครับไพ่สิงโตเห็นไหมฮะจะแข็งแรงเงินจะมีเข้านะครอบครัวญาติพี่น้องจะมาเจอกันเขาเรียกว่ามีความสุขนะครับจากนี้ไปเลยนะครับเพราะมันหมดไปแล้วล่ะผมว่าหมดแล้วเนาะล้มได้10กว่าวันโอ้เจอยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับหาหมอหาอยู่ยาที่ค่ะแล้วโชคลาภงวดนี้จะ
จะทุกขลาภบ้างไหมคะอาจารย์ทุกขลาภไม่ต้องทุกขลาภหรอลาภอย่างเดียวเลยอ่ะเอาแต่ขอลาภนะคะไม่ต้องทุกแล้วนะฮะได้ลาภอย่างเดียวนะครับเบิ้ลๆเข้าไปขอเบิ้ลๆนะคะเออเดี๋ยวจะผิดจรรยาบรรณแหมไม่แค่พูดไปนะครับเพราะว่าไพ่หมอนมันดีนะฮะออกมาเบิ้ลๆนะคะอาจารย์ค่ะเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินอย่างมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ป้าดาแกก็เข้าใจที่ผมพูดด้วยเหรอค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับป้าดาโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณธัญรัตน์ครับสวัสดีค่ะครับคุณธัญรัตน์อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่ะขออนุญาตทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยครับคุณธัญรัตน์ครับ15มค2516ค่ะ15มค2516สอบถามอาจารย์ได้เลยครับค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้มีปัญหาหรือว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสงกรานต์ไทยแล้วเนี่ยของคุณนะครับถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องการงานการเงินเนี่ยถือว่าน่าจะดีนะมีแนวโน้มดีมากๆเลยนะครับถ้ามีการเดินทางนะครับไปทําบุญไกลๆต่างจังหวัดต่างบ้านสักนิดนึงนะครับมีไปไหนไหมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเนาะหาเวลาไปนะครับค่ะมีคนชวนไม่ไปหรือเปล่า ชวนหรือชวนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่มีเวลาได้ไปค่ะคือให้มันออกจากบ้านจากบ้านของเราไปอ่ะนะครับเดินทางนิดนึงทําบุญหน่อยนึงการเงินก็จะดีนะครับการงานก็ถือว่ามั่นคงใช้ได้นะทําอะไรอยู่ครับค้าขายค่ะค้าขายก็จะดีนะครับในช่วงสงกรานต์เนี้ยสงกรานต์นี้ไปจนถึงหลายๆเดือนเลยนะครับจะดีอยู่จะได้นั่งนับเงินนับทองไม่เยอะแต่มีความสุขมีกําไรอ่ะนะฮะดวงคุณจะเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องเรื่องอื่นมีถามมั้ยครับถามเรื่องความรักคู่ครองอะไรเงี้ยของรักคู่ครองแต่งงานหรือยังยังค่ะคนรักคู่ครองมักจะมาจากคนไกลๆนะครับที่จะเจอนะครับส่วนตัวคุณเองในสภาพแวดล้อมใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนไม่มีใครเลยนะอย่างนั้นต้องออกจากบ้านแล้วใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องไปเจอ ต้องไปเจอคุณธัญรัตน์ต้องออกจากบ้านแล้วนะวันหยุดนี้อ๋อต้องออกจากบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้คู่ของคุณมักจะเจอกับคนต่างถิ่นนะครับนะครับจะเจอคนต่างถิ่นนะครับผมไม่ได้หมายถึงฝรั่งมังค่าอะไรนะเอาเป็นว่ามาจากต่างถิ่นที่เราอยู่น่ะครับจะเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่คนบ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะคนบ้านเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยมองใช่ไหมไม่ละนะครับผมยังไม่มีในช่วงนี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมีครับนะครับอะไรนะคะคู่ครองหมายถึงคู่ครองอ๋อก็โอเคไหมคะอาจารย์ถ้ามีมีก็โอเคนะครับอ๋อโอเคกันปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ยังไม่ใช่ปีนี้ยังไม่ใช่ช่วงนี้เลยอ๋อค่ะค่ะดูจากการเงินการงานก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะโอเคอยู่ใช้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับคุณธัญรัตน์ครับขอบคุณครับเรียกว่าขอบคุณทั้ง4สายด้วยแล้วกันนะครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับคุณผู้ชมนอกจากการรับชมรายการสดของเราแล้วนะครับกับการโทรศัพท์เข้ามาดูสอบถามดูดวงกับรายการแบบสดๆแล้วนะครับยังมีอีก1ช่องทางนะครับคุณผู้ชมนั่นคือช่องทางการส่ง SMS มาสอบถามการดูดวงเช่นเดียวกันนะครับเราจะบอกขั้นตอนการส่ง SMS มาอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับเพียงคุณผู้ชมนะครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะครับและคำถามที่คุณผู้ชมอยากรู้พร้อมชื่อนามสกุลของคุณนะครับส่ง SMSมาได้ที่หมายเลข4123456นั่นเองนะครับทางรายการของเราจะนำ SMS ของคุณผู้ชมนะครับมาตอบคำถามในท้ายรายการอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพุธอย่างแน่นอนนะครับและ SMS แรกเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับคุณบุษบาครับเรียกว่าเพิ่งส่งกันมาเลยนะครับเกิดวันที่8พฤศจิกายน2512ครับถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็บุตรครับ8พฤศจิกายนนะครับการเงินการงานแล้วก็บุตรครับครับบุตรหญิงบุตรชายไม่ทราบเป็นไรนะครับเรื่องของเงินเรื่องของงานเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไพ่10นะฮะ10ประทานะครับไพ่ของครอบครัวก็ดีอยู่แล้วนะครับคือ10ถ้วยก็ถือว่าดีทั้ง2อย่างทั้งงานแล้วก็ครอบครัวทีนี้ถามเรื่องบุตรเนี่ยบางคนอาจจะสร้างปัญหาให้คุณแต่ก็เพราะว่ามีไพ่ดาบขึ้นมาแต่ก็ความกังวลต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กับลูกๆนะฮะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับรับฟังปัญหาของเขาก่อนนะครับคนไหนมีอะไรยังไงก็รับฟังก่อนครับเป็นช่วงที่รับฟังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะทุกข์กับลูกก็บางทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสนะครับเราก็ทุกข์ไปล่วงหน้านะครับกลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังเรื่องราวของบุตรเราก่อนถ้าลูกยังเด็กยังเล็กบางทีเรื่องของเด็กก็ซนนะฮะ
เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ต้องระวังนะครับแต่โดยรวมแล้วไพ่2ใบมันดีกว่าเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมีแนวโน้มดีครับครับผมครับขอบคุณครับ SMS ของคุณบุษบาด้วยละกันนะครับมาต่อกันที่อีก1 SMS เลยละกันครับคุณผู้ชมครับคุณสุทธิชัยครับอาจารย์พิมพ์จันทึกครับเกิดวันที่11กรกฎาคม2518ถามถึงเรื่องราวของการงานอย่างเดียวเลยครับอาจารย์โอเคกรกฎาคมวันที่11ก็ยังไม่ถึงราศีกรกฎนะครับยังอยู่ที่เมถุนนะครับเพราะฉะนั้นมีไพ่พระขึ้นมาอีกแล้วเหมือนที่ผมดูไปนั่นก็คือในช่วงนี้การเงินการงานของคุณจะมีความสงบราบเรียบดีนะครับใครที่ว่างงานอยู่ก็คงจะยังว่างต่อไปแต่มีแนวโน้มที่จะได้งานนะครับใครที่ทำงานอยู่แล้วก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ต้องไปเขวนะครับไพ่สี่ถ้วยมาเขาเรียกว่าใครชวนไปทำอะไรอย่างอื่นก็ใจเย็นๆดูก่อนนะครับไม่ต้องรีบไปตอบตกลงอย่าไปเปลี่ยนนะครับพูดง่ายๆเรื่องของงานทําที่เดิมอยู่ดีกว่านะครับเรื่องของชีวิตครอบครัวความรักก็คือมีไพ่พระขึ้นมาก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีสมาธิตั้งใจนะครับไม่ต้องไปเค้าเรียกว่าไปฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อบางทีการคิดมากทําให้เราฟุ้งซ่านไปเองบางทีอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันครับอาจารย์ชีวิตกับสิ่งที่เราทําอยู่มีสติแบบนั้นแหละครับผมเชิญครับขอบคุณ SMS สำหรับคุณสุทธิชัยด้วยละกันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่ง SMS ครับคุณอารีพรครับอาจารย์เกิดวันที่6ธันวาคม2516ครับถามเรื่องโชคลาภสุขภาพแล้วก็ถามเรื่องการงานครับคุณสุทธิพรนี้คุณอารีพรนี้นะครับขออภัยครับกำลังจะทำงานขายตรงครับอาจารย์คิดว่าจะเหมาะหรือเปล่าครับกับอาชีพขายตรงของเธอครับขายตรงนี่เป็นอาชีพที่ปราบเซนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่จะก้าวเข้าไปเนี่ยหนึ่งและความมุ่งมั่นความตั้งใจ2นี่ดวงที่ผมหยิบมาให้ของคุณเนี่ยก็คือว่าดูก่อนแล้วกันนะครับขายตรงถ้าไม่ไหวหรืออะไรยังไงก็ไม่ต้องทำนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีทางสะดวกนะครับเพราะว่าไพ่มันมีอุปสรรคเยอะตั้ง9ดาบนะครับคุณอย่ารู้สึกว่าไปได้19ต้องหยุดนิ่งต้องถอยหรืออย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ดูอาชีพอื่นดีกว่านะครับขายตรงยังไม่ค่อยเหมาะกับคุณเท่าไหร่ครับนะฮะดีกว่าให้หาอาชีพอื่นดีกว่าที่เราถนัดและเหมาะสมกว่านี้โอเคครับขอบคุณสำหรับ SMS ของคุณอารีพรด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่ง SMS เลยละกันนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้เป็น SMS ของคุณสุพัฒน์ครับอาจารย์เกิดวันที่27กรกฎาคมปี2522ครับถามถึงเรื่องราวของความรักกับการเงินครับกรกฎนะครับความรักและการเงินก็เข้าข่ายในราศีที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับกรกฎนี่ก็คือว่าทํางานกับใครก็แล้วแต่นะครับก็อยู่กันไปยาวๆเลยนะครับการงานดีนะครับไพ่เดซที่ขึ้นมาประกอบเนี่ยอย่าไปมองว่ามันจะแย่นะครับคุณอาจจะต้องทํางานในสิ่งที่ต้องช่วยเหลือคนเยอะเจอผู้คนเยอะนะครับทํางานในมูลนิธิทํางานในโรงพยาบาลหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไปดูแลคนนู้นคนนี้ครับนะครับช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถ้าถือว่าเป็นงานที่ดีมีความสำเร็จนะครับไม่ต้องกลัวครับลุยไปได้เลยสำหรับราศีกรกฎนะครับครับผมมีต่อมาส่งมาเลยครับ SMS มีครับอาจารย์ครับเรียกว่าขอบคุณ SMS อีกหนึ่ง SMS ครับมาต่อกันที่อีก SMS หนึ่งละกันนะครับคุณผู้ชม SMS สุดท้ายของวันนี้ละกันครับอาจารย์คุณพรพิมลครับเกิดเดือนมีนาครับปี2504นั่นเองครับถามถึงเรื่องราวความรักและการเงินครับอาจารย์เดือนมีนาคมไม่ได้บอกวันที่มาครับผมไม่เป็นไรเรื่องของความรักเนี่ยของคุณนะครับพรพิมลใช่ไหมฮะครับผมความรักถ้าไม่มีใครคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็คือคนที่ดีแหละนะครับไพ่ครอบครัวมันขึ้นมาด้วยมีไพ่เดทติดมาอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าในอดีตแย่ไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยครับมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปรื้อฟื้นหรือกลับมาครับผมไม่ต้องไปรีเทิร์นหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมองหาคนใหม่ไปเลยครอบครัวในวัยข้างหน้าดีมากๆเรียกว่าขอบคุณ SMS ทุก SMS ด้วยละกันนะครับที่ส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องราวการดูดวงของอาจารย์นะครับอาจารย์ครับเรียกว่าใกล้เท่าวันปีใหม่ไทยแล้วเลยครับขอให้อาจารย์เป็นตัวแทนในการอวยพรให้กับแฟนรายการสักหน่อยละกันครับในวันที่เรียกว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยของเราครับก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับ14เมษาเป็นวันมหาสงกรานต์ของบ้านเรานะครับขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำบุญทำทานที่ตั้งใจไปเคารพลดน้ำดำหัวบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จนะครับคิดจะทำสิ่งใดให้มีความสำเร็จทุกประการการเงินการทองดีทุกๆคนครับครับผม
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำอวยพรดีๆของอาจารย์นะครับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์อาจารย์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาดูดวงกับอาจารย์กันได้เลยนะครับที่หมายเลขนะครับ0878589950นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดระยะเวลาเกือบ50นาทีนะครับกับรายการ The Motaro ของเรานะครับขอบคุณสำหรับ SMS ขอบคุณสำหรับทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามานะครับวันนี้ครับผมพิศวัฒน์ภัทรานนท์และอาจารย์สุทธิพักษ์เสมรบุญลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกเย็นวันพุธนะครับเวลาดีๆอย่างนี้18:50 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ